ก่อนอื่นเราต้องมาทำสไลด์ของเซลล์เยื่อหอมก่อนนะคะส่องเสร็จแล้วค่ะภาพก็เป็นอย่างนี้นะคะสวยมากเลยต่อไปคะเราจะใส่น้ำเกลือ I'll never be the same I really wanna love somebody เมื่อใส่น้ำเกลือเข้าไปแทนที่น้ำเสร็จแล้วเราก็แช่ตั้งไว้10นาทีนะคะแล้วค่อยนำไปส่องกล้องจุลทรรศน์จะเห็นว่าเซลล์หดนะคะเพราะน้ำจะเคลื่อนที่จากความเข้มข้นน้อยไปสู่ความเข้มข้นมากค่ะเพราะน้ำเกลือมีความเข้มข้นมากแล้วก็น้ำในเซลล์มีความเข้มข้นน้อยทำให้เซลล์หดค่ะ